ีท่านผู้ปกครองนะคะแล้วก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนเนาะวันนี้กับวิชาจินปะคณิตกับคุณครูเอ๋ยค่ะคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วเนาะสำหรับวิชาจินปะคณิตนะคะสำหรับสมุดเนาะถ้าเด็กๆไปโรงเรียนคุณครูก็จะตรวจให้อยู่แล้วเนาะใครไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรนะลูกนะทบทวนดูเอาได้นะคะอย่างอื่นนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเนาะเราจะต้องมาทวนมือกันก่อนค่ะท่าแรกเตรียมเซต0 1 2 3เก็บมือซ้ายใช้มือขวาค่ะเริ่มจาก0 1 2 3 4เก็บ4นิ้วใช้นิ้วโป้งเป็นเลข5ค่ะ6 7 8แล้วก็9เด็กๆจำได้ไหมว่าเราเคยนับถึง100แล้วถูกต้องไหมคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาลองนับต่อกันดูเนาะว่าเด็กๆยังจำได้อยู่หรือเปล่าเรามี9เก็บเป็น0อย่างนี้เพิ่ม1ขึ้นมาอีก1นิ้ว1กับ0อ่านว่า10ค่ะ1กับ1อ่านว่า11ค่ะ1กับ2อ่านว่า12ค่ะ1กับ3อ่านว่า13ค่ะ1กับ4อ่านว่า14ค่ะ1กับเก็บ4นิ้วใช้นิ้วโป้งนะคะ1กับ5อ่านว่า15ค่ะ1กับ6อ่านว่า16ค่ะ1กับ7อ่านว่า17ค่ะ1กับ8อ่านว่า18ค่ะ1กับ9อ่านว่า19ค่ะ2กับ0จะเป็น20 3กับ0จะเป็น304กับ0จะเป็น40 5กับ0จะเป็น50ค่ะ6กับ0จะเป็น60ค่ะ7กับ0จะเป็น70ค่ะ8กับ0จะเป็น80 9กับ0จะเป็น90 90แล้วก็มี91ค่ะลูกเพิ่มอีก1นิ้วเป็น92ค่ะอันนี้9แล้วก็3 93นะคะ94เก็บ4นิ้วใช้นิ้วโป้งลูกเป็น95 96 97 98แล้วก็90 9เก่งมากๆเลยค่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยตอนนี้เด็กๆเตรียมแบบฝึกหัดวิชาจินตคณิตดินสอและดินสอสีได้เลยค่ะหลายคนตอบเตรียมแล้วครับคุณครูเอ๋ยเก่งมากๆเลยครับเนาะสำหรับวันนี้นะคะเปิดไปหน้าที่27ลูกข้างบนเขาจะเขียนไว้เลยว่าการทบทวนเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทวนทั้งหมดที่เราเรียนมาเนาะวันนี้นะคะเปิดหน้า27ลูกเดี๋ยวเราจะมาทวนทั้งหมดที่เราเรียนมาเนาะสำหรับหน้าที่27แถว A เด็กๆกำศูนย์ขึ้นมาเลยเราจะไปกันแบบรวดเร็วเนาะเชื่อว่าเด็กๆทำได้อยู่แล้วนะคะข้อที่1เพิ่ม1ลบ1เพิ่ม4ตอบ4ค่ะเสร็จแล้วเซตศูนย์รอเลยนะลูกข้อที่1ตอบ4ค่ะต่อมาข้อที่2เพิ่ม2เพิ่มอีก2ลูกลบ2เก็บด้านล่างนะคะ1 2ข้อที่2ตอบ2ค่ะหลายคนอาจจะยังงงอยู่ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเราจะเริ่มชินนะเราเคยเรียนมาหมดแล้วนะคะข้อที่2ตอบ2ค่ะต่อมาข้อที่3ลูกเพิ่ม2เพิ่ม5เพิ่มอีก2ข้อที่3ตอบ9ค่ะข้อที่3ตอบ9ค่ะแล้วเซตศูนย์นะคะตอบเสร็จเขียนคำตอบเสร็จแล้วเด็กๆเซตศูนย์เลยนะลูกนะข้อต่อไปข้อที่4เพิ่ม4ลบ3นะ1 2 3เพิ่ม5นิ้วโป้งลูกข้อที่4ตอบ6ค่ะนับ5 6ข้อที่4ตอบ6ค่ะต่อมาลูกเขียน6แล้วเซตศูนย์รอเลยนะคะต่อมาข้อที่5เพิ่ม4ลบ1ลบจากด้านล่างนะคะลบอีก2 1 2ข้อที่5ตอบ1ค่ะข้อที่5ตอบ1ค่ะต่อมาข้อที่6ลูกเพิ่ม4ลบ3 1 2 3เพิ่ม2 1 2ข้อนี้ตอบ3ค่ะข้อที่6นะลูกนะตอบ3ค่ะเสร็จแล้วเซตศูนย์ไปเลยนะลูกนะต่อมาข้อที่7ค่ะเ
พิ่ม3เพิ่ม5นิ้วโป้งลงลบ3นะ1 2 3ข้อที่7ตอบ5ค่ะนิ้วโป้งนิ้วเดียวเป็นเลข5นะคะต่อมาข้อที่8ลูกเพิ่ม2เพิ่มอีก2ลบ4 1 2 3 4ข้อที่8ตอบ0ค่ะต่อมาข้อที่9ลูกเพิ่ม4เพิ่ม5นิ้วโป้งนะคะลบ4เก็บ4นิ้วลูกข้อที่9ตอบ5ค่ะสุดท้ายของแถว A ข้อที่10ลูกเพิ่ม5เพิ่ม4ลบ3นับ1 2 3ข้อที่10ตอบ6ค่ะ5แล้วก็6ลูกข้อที่10ตอบ6ค่ะอ่ะเด็กๆสะบัดมือแป๊บหนึ่งนะต่อมาแถว B บอลลูกแถว B นะคะข้อที่1เพิ่ม5ค่ะเพิ่ม4ลบ3นับ1 2 3ข้อที่1ตอบ6ค่ะข้อที่1แถว B นะลูกนะตอบ6ค่ะต่อมาข้อที่2ค่ะเพิ่ม5ค่ะเพิ่ม2ลูก1 2เพิ่มอีก1ข้อนี้ตอบ8ใครไม่ได้นับลูก5 6 7 8นะคะข้อที่2ตอบ8ค่ะต่อมาข้อที่3เพิ่ม5เพิ่ม3ลบ2นับ1 2ลบจากด้านล่างนะคะข้อที่3ตอบ6ค่ะลูก5 6ข้อที่3ตอบ6นะคะต่อมาข้อที่4ลูกเพิ่ม6 5 6ลบ1เก็บไป1นิ้วเพิ่ม4เอาออกมา4นิ้วข้อที่4ตอบ9ค่ะข้อที่4ตอบ9ระวังเขียนกลับด้านนะลูกนะดูดีๆนะคะข้อที่4ตอบ9ค่ะต่อมาข้อที่5ลูกเพิ่ม6 5 6เพิ่ม3 1 2 3เขาให้เราลบ2ลูก1 2เหลือ7ค่ะ5 6 7ใครไม่ได้นับนะลูก7ค่ะข้อที่5ตอบ7ค่ะต่อมาข้อที่6ลูกเขาให้เราเพิ่ม7 5 6 7เพิ่มอีก1อ่ะตอนนี้เรามี8สุดท้ายเขาให้เราลบ5เก็บนิ้วโป้งลูกข้อที่6ตอบ3ค่ะข้อที่6ตอบ3ค่ะเสร็จแล้วเซตสูตรรอเลยนะคะต่อมาข้อที่7ลูกเพิ่ม6 5 6ลบ5เก็บนิ้วโป้งค่ะเพิ่มอีก2 1 2ข้อที่7ตอบ3ค่ะข้อที่7ตอบ3ค่ะต่อมาข้อที่8ลูกเพิ่ม8 5 6 7 8เพิ่มอีก1ตอนนี้เรามี9ลบ4เก็บ4นิ้วเหลือนิ้วโป้งเป็นเลข5ค่ะข้อที่8ตอบ5ค่ะต่อมาลูกข้อที่9ใกล้จะจบแล้วเนาะสำหรับหน้านี้เนาะเพิ่ม9ลูก5 6 7 8 9ลบ5เก็บนิ้วโป้งค่ะลบอีก2 1 2ข้อที่9ตอบ2ค่ะสุดท้ายข้อที่10เพิ่ม9ลบ1ลบอีก1ข้อที่10ตอบ7ค่ะเก่งมากๆเลยนะคะสำหรับหน้านี้หน้าที่27ฝากระบายสีให้คุณครูเนาะเดี๋ยวค่อยกลับมาระบายนะลูกเปิดไปอีกหน้านึงหน้าสุดท้ายแล้วหน้าที่28ค่ะหน้าที่28พี่หมูเหมือนเดิมเลยเขาบอกให้เราทบทวนดูเดี๋ยวเราจะทำแถว A พร้อมกันและเดี๋ยวแถว B คุณครูจะให้เด็กๆปัดเองนะคะเด็กๆขอโทษลูกเด็กๆลองทำเองนะคะอ่ะแถว A เรามาดูข้อที่1เพิ่ม7ลูกใครไม่ได้นับเลย5 6 7เพิ่มอีก1ลบ3นับจากข้างล่างลูก1 2 3ข้อที่1ตอบ5ค่ะเสร็จแล้วเซต0นะลูกนะต่อมาข้อที่2เพิ่ม7เพิ่มอีก1ลูกใครไม่ได้นับนะคะนับต้น7ก่อนนะลูกนะลบ2 1 2ข้อที่2ตอบ6ใครไม่ได้นับลูก5 6โอเคนะคะข้อที่2ตอบ6น้องนับที่นิ้วโป้งตลอดนะคะเวลามีนิ้วโป้งเนาะนับ5ก่อนนะคะต่อไปข้อที่3ลูกเพิ่ม7 5 6 7เพิ่มอีก2 1 2ลบ9มี9นิ้วใช่มั้ย5 6 7 8 9ลบ9ลบยังไงนะถึงเหลือ0ค่ะข้อที่3ตอบ0ค่ะตอบมาลูกข้อที่4 5 6 7 8เขาให้เข
ขาให้เราเพิ่ม8นะคะลบ8เก็บหมดเลยใช่ไหมมี8ลบ8เหลือ0เพิ่มอีก2 1 2ข้อที่4ตอบ2ค่ะแล้วเซต0นะลูกนะต่อมาข้อที่5เพิ่ม6ลูก5 6เพิ่มอีก2 1 2เด็กๆดูก่อนเรานับด้วยกันก่อนมีเท่าไหร่คะ5 6 7แล้วอะไรเอ่ย8เขาให้เราลบ8ลูกเก็บหมดเลยเหลือ0ค่ะข้อที่5ตอบ0ค่ะต่อมาข้อที่6ลูกเพิ่ม9ใช้ทุกนิ้วเป็นเลข9ลบ3นับข้างล่างลูก1 2 3ลบ5เก็บนิ้วโป้งข้อที่6ตอบ1ค่ะต่อมาข้อที่7ลูกเพิ่ม6 5 6ลบ5เก็บนิ้วโป้งเพิ่ม3 1 2 3ข้อที่7ตอบ4ค่ะเซต0ไว้เลยนะต่อมาข้อที่8ลูกเพิ่ม6 5 6เพิ่ม1เพิ่มอีก1ข้อที่8ตอบ8ค่ะใครไม่ได้นับลูก5 6 7 8ค่ะต่อมาข้อที่9ลูกเพิ่ม8 5 6 7 8ลบ1เก็บด้านล่างลูกเหลือ7เขาให้เราลบ5เก็บนิ้วโป้งลงลูกเหลือ2ค่ะข้อที่9ตอบ2สุดท้ายของแถว A เพิ่ม9 5 6 7 8 9ลบ3 1 2 3ลบ5เก็บนิ้วโป้งลูกข้อที่9ข้อที่10ตอบ1ค่ะแถว A เสร็จแล้วคุณครูเอ่ยฝากเด็กๆลองปัดทบทวนแถว B เนาะลองทำฝึกทบทวนแถว B ด้วยตัวเองเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูกันหรือว่าให้คุณพ่อคุณแม่ดูก็ได้ว่าเอ๊ะเด็กๆทำถูกไหมเนาะโอเคค่ะฝากเด็กๆนะลูกระบายสีพี่หมูพี่ตัวอะไรเอ่ยจระเข้แล้วก็พี่แกะของทั้งสองหน้าให้คุณครูหน่อยนะคะสำหรับวันนี้เนาะเราทำงานสองหน้านะลูกคือหน้า27กับหน้า28นะคะเป็นยังไงเอ่ยสนุกหรือเปล่ายากไหมคะไม่น่ายากเกินไปเนาะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองนะคะแล้วก็เด็กๆทุกคนด้วยนะลูกนะที่เข้ามาเรียนในรายวิชาจินตคณิตนะคะสำหรับวันนี้เราลากันไปก่อนเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย